ตลาดหุ้นไทยของเราเมื่อวานนี้ก็มีการอ่อนตัวลงไปนะคะวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกันนะคะกับคุณถนอมศักดิ์สหรัตนชัยค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานวิจัยนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอ๋อมครับสวัสดีครับคุณอ๋อยครับครับหลายคนตั้งคำถามอยู่ครับตอนนี้ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอก1,200หลุดไหมครับหรือว่าถ้าเกิดยิ่งลงยิ่งซื้อไหมครับผมคิดว่าโอกาสหลุดน่าจะมีสูงนะครับเหตุผลนะครับก็ปัจจัยภายนอกประเทศก่อนก็แล้วกันนะครับว่าสัปดาห์นี้จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเรื่องของโควิด-19 ที่ระบาดค่อนข้างหนักจริงๆระบาดหนักมาตั้งแต่ช่วงของ2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้มีการทำนิวไฮในรอบวันเดียวเนี่ยตั้งแต่ในอเมริกาหรือในยุโรปรวมถึงหลายประเทศในยุโรปก็ออกมาตรการควบคุมมาแล้วเพราะนั้นสิ่งที่ตลาดวิตกก็คือว่าเวลาออกมาตรการควบคุมเศรษฐกิจก็จะชะลอตัวก็เลยทำให้ไตรมาสที่4เศรษฐกิจอาจจะไม่โตอย่างที่คาดการณ์อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เริ่มมีแรงขายเกิดขึ้นอันที่2นะครับก็คงผิดหวังในเรื่องเกี่ยวกับ US Stimulus Package ซึ่งคิดว่าคงไม่ทัน3พฤศจิกายนนี้แน่นอนนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจไตรมาส4ไม่ดีด้วยไอ้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยทางผลเซอร์เวย์ของผู้จัดการกองทุนต่างชาติส่วนใหญ่เริ่มมองว่าของในโลกนะครับจริงๆเศรษฐกิจเราเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดแล้วเพียงแต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยคงไม่ใช่เป็น V shapeอาจจะเป็น W shape เพิ่มมากขึ้นซึ่งถ้าเป็น W shape แสดงว่าไตรมาส4ก็อาจจะมีการหักลงซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมเชื่อว่าคนมองว่ากำไรจะดีตอนนี้ก็อาจจะต้องปรับมุมมองใหม่กลุ่มที่ต้องระวังก็คือกลุ่มที่อิงกับการท่องเที่ยวแล้วก็บริการเมื่อวานนี้จะเป็นกลุ่มที่ร่วงแรงนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่าวัคซีนจะมาอาจจะช้ากว่าที่คาดการตอนนี้ก็จะเป็นตัวแปรทำให้การฟื้นตัวของโลกช้าส่วนปัจจัยในประเทศนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวการชุมนุมซึ่งผมคิดว่าโอกาสยืดเชื้อมันมีค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็การยกระดับความรุนแรงก็อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ต้องติดตามนะครับว่าทางออกของการชุมนุมเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยเราให้น้ำหนักของการโอกาสหลุด1,200น่าจะมีมากกว่าแนวรับต่อไปที่จะมองกันถ้าเป็นแนวรับหลักนะครับก็จะคือ1,180-1,150แต่ว่าแนวรับย่อยๆก็จะมี1,188-1,185อย่างนี้เป็นต้นก็ให้น้ำหนักของการอ่อนตัวกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับจะเป็นกลุ่มที่ยิงกับได้ประโยชน์จากโควิดเช่นในเรื่องของพวกที่ทำถุงมือยาง STA STGT หรือว่าเกี่ยวกับอาหารนะครับพวกที่เป็นลักษณะกลุ่มบริษัทเอเชียนะครับหรือว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตัวของ ICT พวกนี้เพราะว่าถ้าเราจำได้ตอนโควิดกลุ่มพวกนี้จะได้ประโยชน์ค่อนข้างจะดีมีนิดนึงนะครับก็คือในภาพรวมตอนนี้เนี่ยยังไงก็ขอให้เราระวังการทุนเพราะว่าสัปดาห์นี้ผลกำไรบริษัทจดทะเบียนอเมริกานะครับมี180กว่าบริษัทที่คำนวณใน S&P จะประกาศและกลุ่ม IT หรือไฮเทคเขาเนี่ยจะเริ่มประกาศตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าออกมาแย่กว่าคาดตลาดก็จะผันผวนรวมถึง GDP อเมริกาก็จะประกาศด้วยวันพฤหัสเหมือนกันเพราะนั้นช่วงนี้ใครเล่นหุ้นก็ขอให้ระมัดระวังนิดนึงคือหุ้นมันมีโอกาสพลิกทั้งขึ้นทั้งลงได้เช่นเดียวกันครับค่ะถ้าอย่างนั้นก็ควรจะรอจังหวะที่เป็นแนวรับลึกๆเลยไหมคะแล้วค่อยไปรับจะปลอดภัยกว่าไหมคะครับถูกต้องครับเพราะเวลาตลาดหุ้นขาลงเนี่ยเราไม่ทราบว่าจุดต่ำมันจะอยู่ตรงไหนถูกไหมครับเวลามันมีอะไรที่แย่กว่าคาดหุ้นก็จะลงได้เร็วแล้วก็แรงนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้เราให้มองจริงๆในช่วงเบื้องต้นเนี่ยเรามองว่าถ้าไม่ผ่าน1,220เนี่ยเราก็ยังไม่ซื้อเพราะเรามองว่าเทคนิคอลยังเป็นขาลงและยังมีโอกาสลงมาได้ต่อครับแล้วแนวรับที่คิดว่าน่าจะพอสนใจเข้าไปเก็บเนี่ยแนวประมาณเท่าไหร่แล้วก็ตัวไหนกลุ่มไหนเพราะตอนนี้เหมือนเสียงก็แตกเหมือนกันบางคนก็บอกกลางเล็กนะยังน่าสนใจบางคนบอกว่ากลางเล็กขึ้นมาเยอะไปลงไปเยอะๆไปเก็บตัวใหญ่ดีกว่าตรงไหนน่าเก็บแล้วตัวไหนน่าเก็บฮะครับผมคิดว่าถ้าพูดถึงหุ้นเนี่ยกลุ่มขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยหุ้นกลุ่มที่เขาเรียกว่ารายย่อยเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสน่าจะเอาท์เพอร์ฟอร์มมากกว่ากลุ่มตัวที่เป็นตัวใหญ่นะครับเพราะว่าโปรยังไม่เข้าเนี่ยหุ้นตัวใหญ่ของขึ้นลำบากอันที่สองที่จุดที่เป็นแนวรับปกติเนี่ย1,200นี่จะเป็นแนวรับจิตวิทยาแต่ว่าส่วนใหญ่แถวประมาณ 1,180 น่ะจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่ามีแนวรับที่โอกาสรีบาวด์สูงผมคิดว่าถ้าซื้อก็คง 1,180 แล้วก็หุ้นเลือกรอบนี้หาพยายามหุ้นที่รายงานกำไรคิดว่าน่าจะออกมาโดดเด่นดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เวลาคนไม่แน่ใจปัจจัยแวดล้อมเนี่ยเขาจะมองปัจจัยหุ้นเฉพาะตัวมากกว่าว่ากำไรดีไหมถ้ากำไรดีปันผลดีผมเชื่อว่าก็เป็นจังหวะในการเลือกซื้อได้ครับอืมค่ะอย่าง1,150เนี่ยเป็นแนวรับที่เราได้เอาปัจจัยสถานการณ์ทางการเมืองหรือว่าสถานการณ์ในต่างประเทศที่มันเป็นกรณีเลวร้ายรวมไปแล้วด้วยไหมคะคุณถนอมศักดิ์คะครับเราประเมินก็คือว่าถ้าเราเป็นเหมือนฮ่องกงโมเดลนะครับว่าปัจจัยการเมืองที่มันเป็นยืดเยื้อเนี่ยผมคิดว่าระดับแถว1,150ก็จะเป็นแนวรับหลักในรอบนี้นะครับที่อาจจะมีการลุ้นรีบาวด์เพราะว่าจริงๆเรื่องการเมืองเนี่ย
มันจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าคลายแม็กในช่วง 1-2 อาทิตย์แรกถ้าสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มดีขึ้นหรืออะไรก็ตามทุกอย่างมันจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเชียวมันก็เลยทำให้มองว่าการเมืองอาจจะเป็นตัวแปรหนึ่งแต่ว่าผมเชื่อว่าความเสี่ยงทั้งหลายตลาดก็รับรู้ไประดับหนึ่งแล้วให้ดูผลกำไรบริษัทจดทะเบียนประกอบด้วยครับแล้วถ้าลงไปตัวที่บอกว่ามีโอกาสกำไรดีกว่าที่คาดการมีโอกาสกำไรปรับตัวดีขึ้นพอจะมีแน่นอนไหมครับส่วนใหญ่กลุ่มที่ตอนนี้กำไรดีจะเป็นกลุ่มที่อิงพวกซอฟต์คอมมอดิตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรหรือว่าในกลุ่มอาหารส่วนใหญ่ตอนนี้กำไรก็ยังดีหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวก ICT เราเห็นว่าหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็น SIS Syndex ก็ตามพวกนี้กำไรก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นผมเชื่อว่าเป็นตัวใหญ่ที่น่าสนใจขณะที่กลุ่มที่ลิงก์กับตัวของการเขาเรียกว่าเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เดลต้ากำไรออกมาดีผมเชื่อว่าฮาน่ากับ KCE ในอนาคตกำไรก็น่าจะเติบโตสูงเช่นเดียวกับพวกที่เป็นขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็น RCL PSL นะครับหรือแม้กระทั่งตัวของ WISE WICE ก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มพวกนี้ก็เป็นตัวกลุ่มที่สามารถจะซื้ออนาคตได้เพียงแต่ว่าบ้านเราพอดีตัวใหญ่นะว่าจะเป็นแบงก์กับพลังงานยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เลยเป็นตัวถ่วงนะไม่หุ้นรอบนี้ถ้าจะขึ้นก็ยังจำกัดแล้วถ้าโฟลว์จะมาจริงๆผมเชื่อว่ามีเรื่องเดียวคือการเมืองเราเขาเรียกว่าทั้งโลกมีปัญหาไทยจะเป็นประเทศที่เซฟที่สุดเพราะว่าค่าเงินเรามีเสถียรภาพแล้วเรามีตัวของเชื้อโรคน้อยเพราะนั้นผมเชื่อว่ากรณีที่โลกมีปัญหาเนี่ยไทยอาจจะได้ประโยชน์จากเม็ดเงินที่จะไหลเข้ามาก็ได้ก็ต้องรอถ้ามันเกิดขึ้นมาอย่างที่ผมเรียนหรือเปล่าครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณถนอมศักดิ์ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะก็ต้องขานเอาเนาะทั้งเรื่องต่างประเทศโควิดก็ยังน่ากลัวอยู่เราอาจจะรู้สึกกังวลน้อยลงละเพราะของเราเนี่ยดูแลได้ดีนะแต่ว่าตอนนี้ในสหรัฐในยุโรปนี่น่าห่วงมากๆเลยนะคุณอ๋องก็ดูจากตัวเลขแล้วก็ปัจจัยภายนอกน่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบเยอะโดยเฉพาะเรื่องของโควิดนะครับตอนนี้มีเงินสดเอาไว้บางส่วนครับเรียกว่าลงไปก็สบายใจที่จะซื้อลงทุนได้ก็180นะครับเป็นจุดแรกเลยที่มองกันแล้วก็ถ้าเกิดจะลงลึกๆเนี่ยก็150ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีเลยทีเดียวส่วนคนที่มีอยู่ช่วงนี้ก็อาจจะตุ้มๆต่อมๆหน่อยนะคะพอดูแนวโน้มแล้วปัจจัยลบมีเข้ามาเยอะกว่าปัจจัยบวกนั่นเองนะคะหมดเวลาแล้วสำหรับรายการชั่วโมงทำเงินนะคะพรุ่งนี้ 9:30 นเจอกันใหม่ค่ะตอนเที่ยงเจอกันในออนไลน์สายเศรษฐกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งข้างล่างด้วยนะครับเพราะว่ายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับส่วนใครที่อยากจะรับชมสดๆนะครับก็มีให้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เพียงแค่คลิกลิงก์ข้างล่างวิดีโอได้เลยครับ